จุ้งนี่ให้พ่อก่อนนะให้พ่อก่อนครับนะฮะไม่ใครตอนจังหวัดนะครับได้เข้าที่บ้านหลักต่างๆครับที่จะพูดนะครับจะพูดให้กับน้องเขาให้กับน้องเรียบร้อยนี่เรามาดูหน้าคนร้ายมันเลวมากใจมันทำด้วยอะไรไม่รู้เพราะครอบครัวนี่เป็นครอบครัวที่ดีไม่ใช่ว่าเป็นพี่ชายหลานสาวแล้วเข้าข้างนะเขาเป็นคนดีจริงๆไม่ได้ว่าคนตายแล้วมาพูดว่าดีเขาเป็นคนดีจริงๆอยากให้คนร้ายอ่ะโดนประหารชีวิตใจมันทำไม่หยุดค่ะยังไงพอดีเขามาให้มารับไม่ได้เห็นผู้ต้องหาไม่เห็นตำรวจปกป้องคนร้ายอ่ะถ้าพี่ขาไม่เจ็บนะก็ตำรวจพังเลยที่ยอมเสียตังค์เองประหารชีวิตนะคะครับตรงนี้ก็คือคนชาวบ้านเสียใจมั้ยไม่ได้เห็นหน้าคนร้ายเสียใจเขาไม่มีถ้าหนูถ้าพี่อ่ะขาดีอ่ะพี่จำเขาก็กล้าไงพี่ไม่รักเขาไม่กล้าไงปกติคนเขาเป็นยังไงบ้างครับที่ครอบครัวที่เสียชีวิตเนี่ยครับโอ้โหดีมากค่ะดีจริงๆค่ะไม่ได้ว่าแกล้งว่าดีเขาดีจริงๆค่ะดีมากๆเลยค่ะไม่เคยทำร้ายใครแม้แต่มดก็ไม่ทำแล้วก็ไม่เคยว่าใครอ่ะบ้านที่ตายเนี่ยไม่เคยปีปากว่าใครไม่เคยเป็นหนี้ใครใจดีหมดเลยทั้งครอบครัวแล้วที่คนที่ก่อเหตุเราเคยเจอกันบ้างไม่เคยเจอแฟนใหม่หลานไม่เคยเจอทำไมไม่เคยเจอก็เขาเพิ่งกลับมาอยู่เชียงรายแล้วเขาเพิ่งจะมาอยู่บ้านได้ไม่กี่วันแต่เขาเช่าแฟนไอ้หลานสาวเช่าบ้านข้างนอกเช่าอย่างเงี้ยไอ้นี่มันใจอมหิตก่อนหน้านี้เราก็รู้เรื่องมาก่อนไหมว่าเขามีเรื่องอะไรกันพ่อเขาห้ามแม่เขาห้ามแบบคนนี้มันธุรกิจเถื่อนเนี่ยธุรกิจเทาไงสีเทาไงไม่อยากให้คบมีเงินก็ไม่อยากให้คบก็เคยมีเรื่องมีราวอะไรกันก่อนแล้วไม่มีมีเรื่องคือเรื่องหึงหวงผู้ชายคนนี้เวลามันหึงหวงอ่ะแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากให้คบเพราะมันมีเมียมาแล้วไงแล้วก็มันชอบอัพยาเคอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่อยากให้หลานยุ่งไงอ๋อพยายามบอกให้เลิกหลายครั้งแล้วแล้วไอ้นี่ก็ไม่ยอมเลิกมันหึงไงเวลามันหึงมันชอบทำร้ายหลานหรือว่าชาติขวาดึงอะไรอย่างเงี้ยเองแล้วหลานสาวเคยพยายามขอเลิกไหมหรือว่าหลานก็ไม่เลิกใจหลานขอเลิกไม่งั้นจะกลับมาอยู่บ้านเพราะวันศุกร์ต้องไปทำงานที่ห้างเซ็นทรัลวันศุกร์ที่ก่อนวันพฤหัสก็คือพฤหัสตายวันศุกร์ก็เลยไม่ได้ไปทำประเด็นนี้อาจจะเป็นความแค้นด้วยนะทำให้ก่อเหตุเพราะเขามีเมียแล้วไงชายคนนี้มันมีเมียแล้วไงแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากให้เอาไงตอนนี้ก็คือตอนนี้อยากให้ตำรวจทำยังไงประหารชีวิตค่ะแล้วก็อยากเห็นหน้าผู้ต้องหาค่ะจากเจนเห็นหน้ามันจะด่าเลยค่ะแต่เขาปิดบังนะสำหรับเมื่อวานเดือนเมื่อวานนี่ครับจะฝากอะไรถึงตัวฆาตกรบ้างไหมคะฝากนะครับขอไปดีแล้วกันเก็บไปดีแล้วถ้าตามเรื่องกับน้องตามที่ทางทางเลยครับพูดได้เลยครับทั้งส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ประจักษ์การแล้วกันนะครับลุงเป็นยังครับลุงยอมมาครับผมเป็นใจของมันแฟนผู้หญิงครับเมียคุณผมครับก่อนนั้นนี่โหกครับเป็นมีเหตุนี้ทะเลาะกันครับมาพูดเรื่องเลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะมันได้อยู่ด้วยกันแต่คนต่างทำงานต่างอย่างนี้
ศพเราจะไปตั้งป้ายพิธามสวดศพที่ไหนล่ะคะที่ตั้งที่ใช้ของคุณดมนี่ว่าจะเอาไว้ติดพัดลมหนองเป็ดพัดลมหนองเป็ดทั้งสามคน